สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันวันนี้ขอบอกหน่อยว่าต้องถนอมร่างกายตัวเองนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะอยู่กันแบบยาวๆไปถึง4-5 ทุ่มเลยนะครับคิดว่า4 ทุ่มพอเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอันนี้ครับสร้างโมเดลเทรดอย่างไรให้ปังในทุกสภาวะตลาดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันตอน3 ทุ่มนะครับมาพบกับ Ideal Trade Time ก่อนตั้งแต่1 ทุ่มจนถึง2 ทุ่มครึ่งเลย Ideal Trade Time ประกอบไปด้วย3 รายการก็คือคิดก่อนเทรดแล้วก็เกาะติดทุนเรียกว่า Ideal Wave แล้วก็เกาะติดทุนใหญ่กับ Ideal Trade นะครับเริ่มกันเลยนะครับที่ Dow Jones Time Frame Week เดี๋ยวก่อนอื่นไปดูที่ Week ก่อนนะครับไปดูที่ Weekไปดูที่วิกก่อนนะครับว้าวอุ้ยยาจุๆนะนี่ครับดูสิครับวิกตอนนี้อยู่27แล้วแฮปปี้ไหมวิกหลุดโลแล้ววิกล่วงแล้ววิกลงต่อแล้วแปลว่านะครับแปลว่าตลาดหุ้นจะมีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นได้โอเคไหมครับตลาดหุ้นมีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นได้นะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นเองมองว่าไซด์เวย์หรือไซด์เวย์อัพต่อไปนะครับไม่ลงแล้วเรียกว่าอาจจะลงยากนะครับอาจจะแค่ไม่เชิงลงแบบแรงๆอะไรเงี้ยอาจจะซึมๆอะไรเงี้ยพอเป็นไปได้แต่ถ้าดูจากวิกก็บ่งบอกว่าช่วงเวลาแฮปปี้จะกำลังจะเกิดขึ้นนะครับช่วงเวลาแฮปปี้กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องนึงถามว่าพอไปทำ strategy เกี่ยวกับ option ได้ไหมทำได้ครับถามว่าถ้าเกิดเรามองว่าโอเคมันลงยากเนี่ยเราอาจจะไปช็อต call ถูกไหมครับเอ้ไปช็อต put ครับไปช็อต put สมมติเรามองว่ามันลงยากไปช็อต put แล้วก็ไปลอง call นะครับอะไรแบบเนี้ยทำได้ทำเป็น strategy อย่างอื่นๆออกมาได้เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะให้เน้นฝั่งช็อตเป็นหลักเพราะว่าโวค่อนข้างสูงที่ผ่านมาโวค่อนข้างแพงช่วงนี้อาจจะเป็นการช็อตพุทอะไรแบบนี้นะหาจุดจังหวะช็อตพุทได้แต่คนที่จะเล่นช็อตพุทเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้นะครับเพราะว่าการเทรดช็อตพุทเนี่ยคือมันไม่เหมือนกับการลองคอลการลองคอลเนี่ยคือเป็นเหมือนกับการเสมือนการซื้อหุ้นไปดูคลิปดีกว่าไปดูคลิปเรื่องของออปชันที่ไอเดียเทรดทำขึ้นมาที่ผมทำสอนขึ้นมาคลิปเหล่านั้นก็จะเรียกว่าเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับออปชันเลยว่าจะเป็นลองคอลองพุชช็อตคอลช็อตพุชทำสตราจี้อะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นฝั่งลองเท่าไหร่นะเพราะว่าฝั่งลองโวค่อนข้างแพงโวค่อนข้างสูงนะครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเรารู้แล้วแค่ว่าวิกลงถูกไหมวิกลงแปลว่าตลาดจะดีเพราะฉะนั้นตลาดอเมริกาก็เป็นไงครับก็เลยปรับตัวขึ้นมาได้ตลาดอเมริกาการปรับตัวขึ้นมาได้ทำเฟรมวิกตลาดอเมริกามีอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้แนวต้านอยู่ที่ 24,300 24,300เพราะฉะนั้นตัวดาวโจนส์เองมีโอกาสขึ้นมาสักแนวต้านตรงนี้ 26,000 หรือแนวรับตรงนี้อีกสักหน่อยนึงเอาตรงนี้แหละ 22,800หรือ 23,000 ก็ได้นะครับเอา 28,000 เอา 22,800 แล้วกันสำหรับตัว time frame week นั่นเองสำหรับตัวดาวโจนส์ time frame day ล่ะ time frame day อ๋อนี่ไงมันขึ้นมาติดเส้นนี้รอเบรก 24,700 แต่บอกเลยว่าตัวดาวโจนส์ต้องปรับเคิร์ฟก่อนใครเคยฟังรายการคิดก่อนเทรดมาสักระยะจะรู้แล้วว่าการปรับเคิร์ฟแปลว่าอะไรมันยังไม่เบรกขึ้นทีเดียวมันต้องเป็นการไซด์เวย์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเบรกขึ้นอีกทีนึงนะรอบนี้มันอาจจะขึ้นมาแล้วมาติดแถวๆนี้ 26,000 มาติดแถวๆ 26,000 เป็นไปได้แล้วก็ย่อมาแบบนี้นะครับยังไม่ขึ้นยังไม่ปรับตัวขึ้นแรงๆนะครับแต่ข้อสำคัญคือไม่ลงแรงละตอนนี้คือชัวร์แล้วว่าตลาดเริ่มจะโอเคขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเน้นแนะนำว่าเป็นการช็อตพุทดีกว่าช็อตพุทนะครับหาจังหวะช็อตพุทเลือกสไตรค์ไพดีๆอะไรแบบเนี้ยนะครับต่อมามาดูอินเดียกันอินเดียทำเฟรมวีคอินเดียอาจจะขึ้นมาติดตั้งนิดนึง 9,400 นะครับก็สวิงหน่อยไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะสำหรับตัวอินเดียยังห่างไกลกับตรงนี้อยู่1,100ยังห่างไกลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวอินเดียก็สัก 8,900 อะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะสำหรับตัวอินเดียทำเฟรมวีค
ทำเฟรมวิกโอ้โหนี่ครับต้านอยู่นี่ต้านอยู่อีกไกลเพราะงั้นค่อยๆต้มเตี้ยมไปสำหรับอินเดียเพราะงั้นนักลงทุนท่านไหนที่อยากสนใจซื้อกองทุนอินเดียก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้สำหรับตัวกองทุนอินเดียเองมาดูเยอรมันกันเยอรมันทำเฟรมวีคก็มันติดตรงนี้1,900แล้วก็มันติดตรงนี้อีกหน่อยนึงคือ11,800ขึ้นลงตรงนี้ถามว่าเนี่ยกรอบแนวรับอยู่ไหนแนวรับอยู่นี้ครับสักเอาสัก12,000 แต่ถ้าเกิดผ่านตรงนี้ไปได้ก็เรียกว่าไปอีกเปาะนึงแล้วกันเรียกว่ามันจะเบรกไป 11,000 อะไรอย่างงี้นะครับตัว DAX ทำเฟรม day ล่ะทำเฟรม day ก็คือต้องเบรกตรงนี้ก่อนปึ้งปึ้งปึ้งขึ้นมาตัว 12,000 แบบนี้นะครับ 12,000 ประมาณนี้อ่ะมาดูญี่ปุ่นกันญี่ปุ่นทำเฟรม week ญี่ปุ่นทำเฟรม week ก็ติดตรงนี้ 2,500 นะครับแนวรับอยู่ที่ 19,000 นะครับ 19,000 เพราะฉะนั้นอาจจะมาติดแถวๆนี้ 25,000นะครับสำหรับตัวญี่ปุ่นเองนิเกอินะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มองว่าตัวญี่ปุ่นสวยนะจริงๆรอเบรกตรงนี้รอเบรกตรงนี้สวยอยู่นะครับตัวญี่ปุ่นเองเนาะโอเคครับต่อมาทำเฟรมเดย์ญี่ปุ่นทำเฟรมเดย์ก็มาติดตั้งแถวนี้ 21,500 นะครับ 21,500 สำหรับตัวญี่ปุ่นนะครับ 21,500 ฮังเซ็งฮังเซ็งเพื่อนบ้านโอ้โหนี่ฮังเซ็งไม่ค่อยเวิร์คฮังเซ็งนี่แบบเรียกว่าไม่สวยงามฮังเซ็งเรียกว่าไม่ค่อยสวยงามมีต้านอยู่ที่ 24,700 นะครับแล้วก็ยังไม่สวยกว่าเพื่อนอ่ะถ้าเกิดดูอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นดูโอเคสำหรับทำเฟรมวีก่อนอ่ะ DAX ก็โอเคอินเดียก็ยังโอเคหังเสงเลยว่าไม่โอเคหังเสงคืออาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของข่าวที่ทรัมป์บอกว่าจะมีสงครามการค้านั่นนี่นู่นอะไรอีกมากมายนะครับทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์ก็ถือว่าถ้าเกิดมองกันจริงๆแล้วต้องรอเบรกตรงนี้ต้องรอเบรกตรง 24,600 นะครับแล้วก็ติดต้านตึมไปหมดเลยนะครับประมาณนี้มาดูน้ำมันน้ำมันทำเฟรมวีคอะถ้าเกิดสมมติลองดู WTI ก่อนจริงๆไม่ว่าจะเป็น Brent หรือ WTI เนี่ยก็มีทิศทางคล้ายๆกันแต่ข่าวดีครับตอนนี้น้ำมันเริ่มส่อสัญญาณว่าอะไรจะเบรกจะขึ้นแบบนี้แต่ค่อยๆขึ้นไปทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะแบบนี้นะครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่ตรงนี้เลยตรงไกลโพ้นเลย60 เหรียญนะครับขอให้มันผ่าน31 เหรียญให้ได้ก่อนเถอะนะครับขอให้มันผ่าน31 เหรียญให้ได้ตอนนี้อยู่ที่24.6นะครับทำเฟรมเดย์โอเคแล้วค่อยๆมานี่ไง32 เหรียญเป็นแนวต้านของตัวน้ำมันนะครับเพราะงั้นมาดูอีกทีนึงว่าตรงนั้นน้ำมันจะผ่านไปได้หรือเปล่านะสำหรับตัวน้ำมันเองเนาะต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของทองคำกันในบิสเนลทองคำในบิสเนลนะครับตัวมันเกะกะตัวระบบยังเป็นช็อตอยู่เห็นไหมตัวระบบยังเป็นให้ช็อตอยู่นะครับแล้วก็มีทิศทางขาลงด้วยนะครับเริ่มจะแบบย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นทองตอนนี้แนะนำว่ายังเป็นการเด้งช็อตได้สะสมช็อตได้แล้วมารวมกับอะไรครับรวมกับเรื่องของตัวที่เรียกว่าวิกลงนะครับวิกลงแปลว่าความผันผวนหรือความกลัวจริงๆไอเดียเทรดจะแปลว่าความกลัวมากกว่าความผันผวนนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เรื่องของความผันผวนจะแปลว่าความกลัวของตลาด equity market ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตัววิกบ่งบอกว่าความกลัวของตลาดหุ้นลดลงนะครับความกลัวของตลาดหุ้นลดลงแปลว่าทองก็ควรจะต้องซึมลงทองควรจะต้องซึมลงได้แล้วนะครับแบบนี้ต่อมาดูเรื่องของทองเนี่ยตอนนี้ก็คือประเทศไทยเนี่ยสามารถเทรดเป็น GO ได้นะครับไม่ต้องไปแลกเงินไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นมาเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์นะครับแล้วก็เทรดเป็น GO ได้นักลงทุนท่านไหนอยากเปิดพอร์ตเทรด GO ก็สแกน QR โค้ดนี้มาได้เลยค่าคอมก็ถูกอย่างแน่นอนนะครับโอเคมาดูเซตกันบ้างมาดูเซตทำเฟรมวีคก่อนเซตทำเฟรมวิกยังไงดีดูอาการแล้ว
แก็บก็เกือบจะปิดตรงนี้ก็ต้านเอายังไงเอายังไงเอาให้ชัดหน่อยไอเดียเทรดเอาให้ชัดเอาให้ชัดชี้ให้ชัดผมมองว่าสำหรับผมเองตรงเนี้ย917เนี่ยเป็นแนวต้าน917เป็นแนวต้านสำหรับตัว Sensitivity Future นะครับอ๋อๆเดี๋ยวเราไปดูกันเซตก่อนนะเราลืมดูเซตกันเลยอ้าวเดี๋ยวดู Sensitivity ให้จบก่อนแล้วกันน้องๆจะด่าพี่ป่ะเนี่ยน้องๆจะบ่นพี่ป่ะไม่ต้องบ่นนะน้องๆนะเดี๋ยวพี่จะจามโอเคเพราะฉะนั้น Sensitivity Future Time Frame Week ก็สัก920 920เป็นแนวต้านนะครับ Time Frame Day ล่ะทำเฟรมเดย์อ๋อนี่ไงมันพยายามจะปรับเคิร์ฟขึ้นมาชนย่อถูกไหมครับย่อมาตรงนี้ก่อนโอเคไหมตืด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 นี่แบบเรียกว่าจะผ่านไหมจะผ่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคำถามคือจะผ่านไหมผมมองว่าการปรับเคิร์ฟเริ่มจะเป็นไปดีแล้วเริ่มจะเป็นไปได้สวยแล้วมันเริ่มจะเป็นไงนี่นะนี่แหละเรียกว่าวิธีการปรับเคิร์ฟคือขึ้นมาตืดตืดไหนนะเคิร์ฟสีเขียวเริ่มปรับยังเคิร์ฟสีเขียวเริ่มปรับแล้วนะครับเคิร์ฟสีเขียวเริ่มปรับแล้วตืดขึ้นมาชนนี่เดี๋ยวย่อมาแถวนี้ขอเคิร์ฟตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวพอมันเบรกตรงนี้แหละ870นี่แหละพอมันเบรก870ได้นะเคิร์ฟสีเหลืองเริ่มจะปรับเคิร์ฟสีเหลืองจะมีโอกาสเริ่มปรับแล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นรอเคิร์ฟสีเหลืองปรับก็มาตั้งเท่าไหร่910ว้าววันนี้945นะ945ก็อีก70จุดอีก70จุดถ้าผมมองแบบนี้จากทางเทคนิคอลจากกราฟผมอยากให้มองเป็นส่วนนี้ถ้ามองเป็น strategy เลยนะมองเป็น strategy รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นตอนนี้เป็น 945.3 อ่ะมองเป็นสไตรจี้อย่างนี้หลุด920 stop loss เลย stop loss ที่920วันจันทร์แอคชั่นนะวันจันทร์เปิดลองได้เปิดลองแถวๆ945เอ้ย845นะครับไม่ใช่ไป860 870ไม่เอานะเปิดแถวๆเนี้ย845 846ใกล้เคียงเนี้ยได้อยู่stop loss 820โอเคไหมครับ820โอเคครับเดี๋ยวเอาตัว USD ด้วยเป็นลูกค้าผมแน่เลยตัว USD เนี่ยโอเคแอคชั่นวันจันทร์เดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับลูกค้าเดี๋ยวเรามาติดตามในห้องอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในผมชอบแล้ว stop loss ที่820นะครับราคา820เลย exactly เลย820นะครับแล้วมีเป้าสัก910เป้า910โน้ตไว้เลยนะน้องๆโน้ตไว้ด้วยนะครับน้องๆทีมงานพี่ขอจุดนี้เลย820เนี่ยอันนี้บอกประกาศไปเลยผมไม่กลัว market maker เพราะผมเคยเป็นมาก่อนนะครับผมบอกเลยบอกได้แบบเต็มปากเต็มคำด้วยนะครับไม่กลัวมาเลยครับ market maker เรามาเจอกันมือเก่าเรียกว่ามือเก่ากับมือใหม่ประมาณนั้นนะครับท่าน market maker หน้าใหม่จะเอาลงมา820เดี๋ยวมีเฮเดี๋ยวมีเฮนะครับเดี๋ยวมีเฮนี่แหละตรงนี้งามงดเลยเอาสิมันจะเอาลงได้ไงวิกก็ขึ้นเอ้ยวิกก็ลงดาวโจนส์ก็ยังขึ้นมาร์เก็ตเมเกอร์เดี๋ยวขอตีเทรนด์เล่นๆขำๆหน่อยเอาเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นของสดนี่เรียกว่าดิบๆเลยดิบๆชอบแบบนี้ไหมชอบแบบดิบๆนี้ไหมเหมือนชอบกินปลาดิบอ่ะนี่คือแบบดิบๆเลยโอเคผมว่าสวยอ่ะที่820เอ้ยที่910เนี่ยแบบน่าจะเป็นแนวต้านที่910ได้ดีนะครับที่910อ่ะโอเคสำหรับตัว sensitivity จบแล้วนะครับตัวเซตเองทำเฟรมวีคหน่อยเซตทำเฟรมวีคก็เป็นไงเห็นไหมค่อยๆดีอย่างที่ผมบอกไปตรงเนี้ยจุดเนี้ยใครฟังไอเดียเทรดคิดก่อนเทรด
จะรู้เลยว่าช่วงนี้คือตลาดโลสุดๆช่วงนี้คือตลาดโลแล้วไอเดียเทรดบอกว่าอย่าช็อตอย่าช็อตอย่าช็อตแถวนี้ตามเทคนิคอลนี่คือบอกว่าอย่าเลยเปิดลองได้ลองคอลได้ช็อตพุทได้โอเคไหมขึ้นมาแล้วปึ๊บ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 ถูกไหมครับจุดนี้คือใครไม่ได้แอคชั่นเนี่ยเรียกว่าพลาดนะครับคิดก่อนเทรดมีทุกคลิปบอกว่าจุดนี้คือตลาดบัตทอมแล้วตลาดบัตทอมแล้วโอเคไหมชัดนะครับทีนี้จุดนี้จะไปยังไงต่อเอายังไงต่อสำหรับตัวเซตเองปิดแก็บก่อนปิดแก็บเซตไม่ได้สวยเท่าเซต50มีต้านตรงนี้1450ใกล้ไปฝันไปหน่อยขอตรงนี้แล้วกัน1380นะครับทำเฟรมเดย์ล่ะมาดูทำเฟรมเดย์หน่อยโอ้ทำเฟรมเดย์ไม่ค่อยได้สวยไม่ค่อยยังไม่สวยเท่าเซต50แปลว่าหุ้นใหญ่จะมาไปเล็งหุ้นใหญ่ไว้ไปเล็งหุ้นใหญ่ไว้นะครับอันนี้บอกให้แนะนำเลยนะไม่รู้จะเล็งตัวไหนติดต่อทีมงาน Idea Trade ได้นะครับติดต่อทีมงาน Idea Trade ได้เลยเซตก็ประมาณตั้ง1365นะครับอ่ะมาดูต่างประเทศกันบ้างมาดูต่างประเทศกันบ้างดอลลาร์อินเด็กซ์ก่อนดอลลาร์อินเด็กซ์ทรงๆถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์เบรกสามเหลี่ยมตรงนี้นะเอาให้ชัดนะถ้าเบรกตรงนี้นะขอเส้นนี้ได้ไหมขอเส้นนี้แล้วกันเนี่ยตอนนี้มันกำลังทำสามเหลี่ยมถ้าเบรกด้านบนนะถ้าเบรกด้านบนขึ้นตรงนี้นะทองไม่ลงก็บ้าแล้วบอกเลยทองไม่ลงก็บ้าแล้วยกเว้นไอบอลเนี่ยไอบอลเนี่ยไอบอลอเมริกาเนี่ยถ้ามันทะลึ่งแบบเปี้ยงลงมาเนี่ยทองคงไม่ขึ้นถ้ามันเปี้ยงลงมาทองคงไม่ขึ้นเอ้ยไม่ใช่พูดผิดถ้าบอลลงทองคงไม่ลงแต่ต้องแบบลงแรงๆเลยนะตอนนี้มันอยู่60ตังค์อะครับบอลจะไปเหลือ 0.4 เหรอผมว่าไม่อ่ะผมว่าไม่นะครับถ้าให้มองจากเศรษฐกิจแล้วบอนจะลงไปเป็นศูนย์ยากมาดูบอน2ปีแล้วกันบอน2ปีหน่อยมาแอบดูบอน2ปีหน่อยเดี๋ยวนะบอน2ปีก็ 0.12.12 บอลระยะสั้นนะครับโอเคมาดูไทยค่าเงินบาทค่าเงินบาทตอนนี้แข็งค่าเห็นไหมจากที่ผมเคยบอกไว้ว่าค่าเงินบาทต้องแข็งค่าขึ้นนะครับโอเคมาดูจาการ์ตาหน่อยจาการ์ตาก็ยังทรงๆอยู่ฟิลิปปินส์ก็ยังทรงๆอยู่ฟิลิปปินส์นี้เราดูมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจาการ์ตาฟิลิปปินส์เราดูกันมานานแล้วนะครับมาดูไทยบาทเทียบกับฮ่องกงหน่อยบาทเราแข็งค่าขึ้นบาทเราแข็งค่าขึ้นลาวล่ะโอ้บาทเราแข็งค่าขึ้นเยอะนะกับลาวสิงคโปร์ยังทรงๆไต้หวันก็เริ่มจะดีขึ้นนิดนึงญี่ปุ่นเริ่มจะดีขึ้นนะครับจีนล่ะจีนดูดีเฮ้ยแต่ไม่มันไปแอบดูหังเซ็งก่อนแต่ตะกี้หังเซ็งทำเฟรมเดย์ดูใหม่สิทำไมมันไม่เหมือนมันจีนมันไปแล้วอ่ะทำไมหังเซ็งไม่ขึ้นเลยนะครับดูจีนมันเหมือนมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเขาเลยนะอันนี้ข้อมูลถูกไหมเนี่ย8/5/63ก็โอเคนะก็โอเคนะก็ถือว่าเรียลไทม์แปลกจังนะครับก็ค่อยๆขึ้นมาเห็นไหมค่อยๆขึ้นมาดู CSI 300หน่อยโอ้ก็ขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะ
เออแปลกเนาะจีนขึ้นฮ่องกงไม่ขึ้นนะครับจีนขึ้นฮ่องกงไม่ขึ้นมาดูราคาทองแดงนะครับทองแดงนะครับทองแดงก็ดีขึ้นทองแดงดีขึ้นนะครับบอลเมื่อกี้ดูไปแล้วนะครับบอลดูไปแล้วบอลรอลุ้นเลยอันนี้เดี๋ยวเส้นนี้ออกเดี๋ยวนักลงทุนตกใจบอลรอลุ้นนะครับจะเปี้ยงหรือจะขึ้นจะเปี้ยงลงหรือจะขึ้นนะครับถ้าเกิดยิ่งเปี้ยงขึ้นนะทองเนี่ยบอกเลยว่าดับเบิลดาวเทรนนะครับมาดูบอลไทยหน่อยบอลไทยโอ้โหบอลไทยนี่ต่ำเตี้ยเลดินมากเลยพุ่งมาเปี้ยงปึ๊ด1%แล้วครับตอนนี้1%ต่อมามาดูจีนกับไม่ใช่อันนี้เป็นจีนอ่ะถูกต้องแล้วจีนกับ US ก็ยังทรงๆนะครับถั่วเหลืองถั่วเหลืองก็ทรงๆนะถั่วเหลืองทรงๆถ่านหินโอ้โหต่ำเลยต่ำยูโรก็ทรงๆนะครับยูโรทรงๆถามว่าบาทตอนนี้รออะไรดีถามว่าบาทตอนนี้ก็เน้นรอนี้ดีกว่ารอดอลลาร์เบรกนะรอดอลลาร์เบรกมันกว่านะครับรอดอลลาร์เบรกมันกว่าถ้าดอลลาร์เพราะตอนนี้มันสามเหลี่ยมกำไรไม่เยอะบอกเลยตอนนี้อย่าเพิ่งเทรดผมเลยไม่แนะนำลูกค้าไงผมเลยไม่แนะนำลูกพี่ๆถ้าเกิดมันเบรกขึ้นนะผมไบแอสเลยติดๆมาแอสติดๆนะขึ้นไบแอสว่าขึ้นโอเคไหมมาดูไทยบาทเทียบกับฟิลิปปินส์ก็ไม่เท่าไหร่นะครับไทยบาทเทียบกับอินโดก็ลงมาแข็งค่าแต่ไทยบาทเทียบกับฟิลิปปินส์ก็ดูแบบฟิลิปปินส์เขาแข็งค่าขึ้นนะเงินเขาแข็งค่าขึ้นถ้า US เทียบกับอินโดก็อินโดแข็งค่าขึ้นฟิลิปปินส์โหทรงฟิลิปปินส์นี่แข็งมานานแล้วแข็งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับยังไม่ขยับเลยนี่ก็คือจริงๆฟิลิปปินส์แข็งค่ามาตั้งแต่ตรงนี้แล้วปึ๊ดยาวเลยนะฟิลิปปินส์เงินเข้าเหมือนกับโฟลจะไหลเข้าฟิลิปปินส์เนาะถ้าเกิดเทียบฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยเหมือนกับโฟลไหลออกจากไทยไปเข้าฟิลิปปินส์เริ่มออกแต่มกรลาดูนะเริ่มออกแต่มกราเนี่ยมันแบบปื๊ดขึ้นไปถูกปะแต่มาดูกับฟิลิปปินส์นี่ทรงแข็งมากเลยนะครับแข็งมากตุรกีหูค่าเงินตุรกีไปไกลโพ้นแววๆแปลว่ามีโอกาสที่ USจะแข่งค่าขึ้นนะวันนี้นะตรงนี้แหละพี่มองว่าตัว USD จะต้องเบรกขึ้นตัว USD จะเบรกขึ้นแบบนี้โอเคไหมเพราะงั้นก็ประมาณนี้โอเคจบแล้วเนี่ยทำไมจบเร็วจัง